เอาละครับวันนี้ครูก็อยู่กับผมเดดไฟนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำวงจรกระพริบนะครับแบบกระพริบรัวๆครับผมซึ่งวงจรเก่านะครับมันเป็นวงจรแบบยุ่งยากครับผมบางวิธีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาผมไปกดใส่ตรงอะไรเอ่ยแบบวาดเล่นเลยนะครับผมคลิปมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมวงจรกระพริบอันนี้แบบเก่านะครับผมใหม่หมดนี่โอ้โหมาโฆษณาในช่องกูเลยเดี๋ยววันนี้โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคผมมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับบางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับโอเคก็แค่คุณทำแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหันหน้าชนกันนะครับผมโอเคคุณก็ได้วงจรกระพริบแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณอยากให้มันแบบแรงๆเลยนะครับคุณก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับกระพริบเร็วขึ้นไหมครับโอเคถ้าคุณอยากให้กระพริบช้าๆก็ปรับนะครับปรับเอาคุณอยากได้แบบกระพริบแบบไหนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมแค่นี้ครับโอเคบ๊ายบาย